ป .2 อ่ะพิมพ์ย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนอื่นแล้วพิมพ์ก็จำเพื่อนเก่าได้คนหนึ่งคนเดียวในห้องเลยก็คือน้องครีนนั่นเองคือครีนเป็นเพื่อนสนิทสมัยอนุบาลคนเดียวแล้วก็จำได้ว่าเราเจาะหูเพราะว่าครีนนั่นเองเพราะว่าครีนเจาะหูแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าโรงเรียนเตรียมพาห้องเรียนของเราเป็นยังไงใช่ไหมคะได้ไปเลยที่แสนจะเรียบร้อยอันนี้ก็คือโต๊ะที่ไว้อาจารย์ไว้นั่งใช่แล้วก็อันนี้นะเป็นโต๊ะเรียนของเราอันนี้โต๊ะเรียนพีอันนี้โต๊ะเรียนครีมนั่งใกล้กันเลยและอันนี้นะคะพิงค์นะคะเพื่อนที่เรียนพิเศษอันนี้คือที่ของพิงค์อันนี้คือที่ของสุ่ยแล้วก็อันนี้คือที่ของแพลวอันนี้นะที่ของอิ่มตรงนี้ที่ของอิ่มตรงนี้ที่ของบิวนะคะท่านผู้ชมซึ่งเขากำลังดึงพิมพ์อยู่นะคะอ๋อนี่ก็คือกระดานไม้เขียนซึ่งเป็นกระดานที่ลื่นมากเลยจริงๆนี่สวัสดีหัวหน้าห้องเฮ้ยเฮ้ยของคุณยังไม่เจอพี่จีโน่ถึงจะไหนบ้าแล้วใช่